กรณีโลกโซเชียลเผยแพร่คลิปสาวร้องขอความเป็นธรรมหลังน้องชายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจบริเวณถนนสุขุมวิทขอตรวจค้นรถและพบวัตถุต้องสงสัยจึงกล่าวหาว่าเป็นสารเสพติดก่อนที่จะพยายามจับน้องชายใส่กุญแจมือและพยายามบังคับให้น้องชายรับว่าวัตถุดังกล่าวเป็นสารเสพติดอีกทั้งยังทำร้ายร่างกายน้องชายจนได้รับบาดเจ็บทั้งที่จริงวัตถุนั้นเป็นการบูนที่แม่ของตนเองนำไปไว้ในรถล่าสุดทีมข่าวท็อปนิวส์ได้ไปพบกับน้องซันนามสมมุติผู้เสียหายที่ถูกตำรวจทำร้ายร่างกายและพยายามยัดข้อหาพกพายาเสพติดไว้ในครอบครองโดยน้องซันเปิดใจกับทีมข่าวเล่าว่าจนถึงตอนนี้ตนเองยังตกใจและหวาดระแวงว่าจะมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ก็ยังรู้สึกโกรธที่ตำรวจบอกกับนักข่าวช่องอื่นว่าไม่ได้ทำร้ายตนเองและจนถึงวันนี้ตำรวจในพื้นที่ก็ยังไม่ยอมรับแจ้งความตนเองจึงเตรียมที่จะเข้าไปคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและถึงแม้วันนี้ตำรวจบอกว่าจะเข้ามาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ตนเองก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องตำรวจที่ทำร้ายตนเองให้ถึงที่สุดยังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นยันวันนี้ก็ยังหวาดระแวงอยู่เลยใช่ครับก็มีสติหลุดตั้งแต่วันนั้นจนแบบเบอร์ทุกวันนี้เลยทราบไหมว่าเขาจะนำกระเช้ามาขอโทษกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะตรงเนี้ยหนูมองว่ายังไงคะก็อาจจะรับเบื้องต้นครับแต่ดำเนินคดีถึงที่สุดทุกคนครับเพราะว่าเราโดนกระทำวันนั้นเรายังไม่ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันใช่ไหมไปแจ้งแล้วครับแต่ทางร้อยเวรเขาไม่รับแจ้งครับที่ผู้กำกับเขาเสนอข่าวไปว่ามีการคาดเคลื่อนนะครับก็แล้วแต่เขาพูดแหละครับด้านแม่ของน้องซันบอกกับทีมข่าวว่าหลังจากที่พยายามเข้าแจ้งความที่สน.สำโรงเหนือก็ถูกตำรวจพยายามติดต่อขอพูดคุยเพราะไม่ต้องการให้แจ้งความอีกทั้งตำรวจยังบอกว่าหากฝ่ายตนเองแจ้งความทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีกลับจึงตัดสินใจยอมกลับบ้านจนถึงตอนนี้รู้สึกหวาดระแวงและเป็นห่วงลูกจนไม่อยากออกไปไหนอีกทั้งเมื่อเช้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาถามหาลูกชายแต่ลูกชายออกไปทำงานเจ้าหน้าที่จึงแจ้งว่าช่วงเย็นจะติดต่อมาหาอีกครั้งส่วนลูกชายตอนนี้ยังโกรธตำรวจหลังได้เห็นคลิปตำรวจใช้เท้าเตะหน้าส่วนตัวเข้าใจความรู้สึกลูกชายและตั้งใจจะหาวิธีดำเนินคดีกับตำรวจที่ทำร้ายลูกชายยืนยันจะดำเนินคดีกับตำรวจสายตรวจให้ถึงที่สุดเพราะเห็นภาพคลิปหลักฐานขณะที่อาซันก้มกราบและถูกตำรวจใช้เท้าเตะเสยหน้าลูกชายมองว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเหมือนกันและมองว่าตำรวจไม่มีความรู้และคิดวิเคราะห์กับหลักฐานที่ตรวจเจอจึงมาใส่ร้ายกล่าวหาลูกชายทั้งที่ยังไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทั้งยังมากล่าวหาลูกชายว่ามีท่าทางลักษณะคล้ายคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งที่ตนเองสอนลูกชายไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาโดยตลอดช็อกอ่ะคือสั่นหนาวในอ่ะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าลูกโทรมาปลายสายบอกว่าอย่าทำผมเจ็บอย่าทำผมเหมือนลูกร้องอะไรอย่างเงี้ยใจเราก็แทบจะขาดอยู่แล้วเพราะว่าครอบครัวเราน่ะมีกันแค่ 4-5 คนนี่แล้วเราก็ไม่เคยจากกันแล้วก็พยายามบอกลูกว่าไม่ให้ไปเที่ยวไปเนี่ยข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยพยายามบอกลูกอยู่ตลอดเขาบอกว่าน้องมีลักษณะที่มอมแมมแต่ตอนนั้นน่ะน้องยังไม่ได้อาบน้ำไปทั้งชุดทำงานน้องเป็นช่างซ่อมบำรุงเขาก็ต้องมอมแมมเป็นเรื่องของในการทำงานของเขา คุณอย่ามองคนแต่ภายนอกคุณต้องมองให้ลึกเข้าไปข้างในส่วนพี่สาวของน้องซันผู้เสียหายบอกว่าตนเองเสียความรู้สึกกับการทำงานของตำรวจที่ไม่ฟังคำอธิบายของน้องชายส่วนน้องชายยังเสียขวัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นถึงแม้ตำรวจจะพยายามขอโทษแต่ก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะคนผิดก็ต้องรับผิดแม้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายเสียความรู้สึกมากกว่าว่าทำไมถึงไม่รอบคอบแล้วคือน้องอะค่ะเขายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางเนี้ยเหมือนกับว่าพอยืนยันแล้วอะคุณก็คือไม่ฟังอะไรเลยคุณก็คือจะยัดเยียดข้อหาอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทราบแล้วใช่ไหมคะทางผู้กับสภ.สุรินทร์เนี่ยจะเดินทางเอาของมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยรู้สึกยังไงยกโทษให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ายกโทษให้ไหมก็ยกโทษให้แต่ถ้าเป็นกระบวนการทางกฎหมายก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะถามว่าโกรธไหมน้องก็คือไม่ได้โกรธแต่หมายความว่าเสียแบบตกใจอะค่ะยังเสียความรู้สึกเหมือนกับว่าแบบยังเสียขวัญอยู่อย่างเงี้ยค่ะจากนั้นไม่นานพันตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือนำกระเช้ามามอบให้กับบ้านผู้เสียหายพร้อมขอโทษและกล่าวแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยยืนยันว่าวันนี้มาเพื่อแสดงความเชื่อมั่นให้กับผู้เสียหายและครอบครัวพร้อมระบุว่ากระบวนการหลังจากนี้จะถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงและยืนยันจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างแน่นอนคงเดี๋ยวจะต้องหารือแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับที่มาวันนี้นะครับก็คือ
อยากจะมาแสดงตัวนะครับเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับครอบครัวของน้องฮาซันโดยเฉพาะตัวของคุณแม่นะครับว่าในกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะต้องเป็นไปได้เป็นไปด้วยความถูกต้องนะครับแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับผิดถูกว่าตามข้อที่จริงนะครับส่วนในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องความรู้สึกหรือจะเยียวยาในเรื่องต่างๆครับก็คงจะต้องผมก็คงจะต้องหารือกับทางครอบครัวของน้องฮาซันอีกครั้งนึงนะครับเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบครับที่มาวันนี้นะครับและในวันที่13มกราคมทางผู้เสียหายพร้อมครอบครัวจะเดินทางไปแจ้งความอีกครั้งที่สภ.สำโรงเหนือโดยมีพันตำรวจเอกอาทิตย์สิมเจริญผู้กำกับสภ.สำโรงเหนือเป็นผู้มารับเรื่องในการแจ้งความด้วยตนเอง